ากนี้ไปจะเทศให้ฟังวันนี้เป็นวันปันรสีที่15ค่ำแห่งทุกขปักคือเดือน6เพ็ญเป็นวันคล้ายกันกับวันเป็นสูตรของพระพุทธเจ้าวันตรัสรู้วันปรินิพพานซึ่งพากันสมมติเรียกว่าวันวิสาขบูชาวิสาขก็แปลว่าเดือน6ทั้ง3การที่ว่านี่แหละของพระพุทธเจ้าของเรามาบรรจบครบวันเดียวกันคือเดือน6เพ็ญหมายความว่าตอนพุทธเจ้าประสูติคือเกิดก็เป็นเดือน6เพ็ญวันตรัสรู้ก็เป็นเดือน6เพ็ญวันปรินิพพานก็เป็นเดือน6เพ็ญถ้าจะถือตามเลิกคนที่ได้เลิกทั้งเกิดทั้งตรัสรู้ทั้งนิพพานคือตายบรรจบครบวันเดียวกันที่นี่หาได้ยากตามที่โลกทั้งหลายนิยมถือกันว่าเป็นสิริมงคลหากคนธรรมดาสามารถได้อย่างนี้ก็วิเศษสูงสุดทีเดียวแต่นี่พระพุทธเจ้าของเรายังสูงสุดยิ่งกว่าเลิกนี้อีกครับคราวนี้เราถือพุทธศาสนาผู้ที่บัญญัติศาสนาคือธรรมคำสอนได้แก่พระพุทธเจ้าได้แก่พระโคตมะคือพระโคดมบรมครูของพวกเราเรานับถือธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราบูชาพระองค์ท่านเราจึงได้มาทำการระลึกถึงท่านถึงวันเช่นนี้มาแล้วพุทธบริษัททุกแห่งทุกหนที่นับถือพระพุทธเจ้าจะต้องมีการทำการบูชาเรียกว่าอามิสบูชามีบูชาดอกไม้ธูปเทียนระลึกถึงพระคุณของพระองค์จัดเป็นกามาพจรกุศลส่วนหนึ่งนอกจากนั้นอีกเป็นนิมิตอันดีงามของพุทธศาสนิกชนที่นับถือพุทธศาสนาเป็นธรรมดาถ้าหากเราระลึกคิดถึงบุญคุณของท่านผู้ใดไม่ว่าแต่พระพุทธเจ้าของเราเราระลึกถึงคุณบิดามารดาอุปัชฌาย์อาจารย์ถึงวันท่านมรณะคือถึงวันท่านตายเราก็จะต้องมีการทำบุญระลึกถึงคุณงามความดีของท่านเป็นธรรมดาอย่างนี้นอกจากนั้นอีกเป็นประเพณีขนบธรรมเนียมอันดีงามจะเป็นเรื่องศาสนาหรือเป็นวัฒนธรรมประเพณีดีงามใดก็ช่างเถอะจะต้องมีขนบธรรมเนียมอันดีงามมีไว้สำหรับเป็นเครื่องประจำเพื่อเป็นเครื่องวัดเครื่องหมายถ้าหากขาดประเพณีหรือขนบธรรมเนียมอันดีงามนี้เสร็จแล้วก็จะไม่มีเครื่องวัดเครื่องหมายในลัทธินั้นๆประเพณีนั้นๆหรือวัฒนธรรมนั้นเรานับถือพุทธศาสนาเรานิยมพุทธศาสนาเรานิยมประเพณีดีงามคือถึงวันวิสาขะคือเดือน6เพ็ญดังที่ว่ามานี้เราก็จะต้องมีพิธีทำการบูชาด้วยอมิสบูชารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดีอันนี้อันดีนี้ไว้ท่านนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องคุณงามความดีคนเราถ้าหากขาดการระลึกคิดถึงความดีของกันและกันเสียแล้วเราจะไม่มีการทำความดีเสียเลยแค่ตัวอย่างเห็นได้ง่ายๆโรงงานข้าว
บรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่รู้จักบุญคุณของกันและกันเกิดมาจะต้องเลี้ยงดูซึ่งกันและกันก็จริงแหละแต่นั่นเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ทั่วไปมีความรักก็จริงเลี้ยงดูให้จนเติบโตขึ้นมาแต่สัตว์ทั้งหลายนั้นหาได้รู้จักบุญคุณของกันและกันไม่เพราะฉะนั้นเพราะเติบโตขึ้นมาก็มีอาการตอบแทนบุญคุณของกันและกันเราจะเห็นได้ชัดบางงัวควายและบางสัตว์บางจำพวกก็เติบโตมาก็ไม่รู้จักบิดามารดาอิจฉาริษยากัดกันกินฆ่าฟันกันมีสิ่งที่เลวทรามคือคนที่คือสิ่งที่ไม่รู้จักบุญคุณของกันและกันมันเป็นอย่างนี้ทำความหายนะหรือเสื่อมให้แก่กันและกันอันนี้มนุษย์ของคนเราหาได้เป็นเช่นไม่มีความระลึกคิดถึงบุญคุณของผู้มีบุญคุณเรียกว่ากตัญญูผู้ทำบุญคุณให้แก่เราก่อนกตเวทีจะต้องตอบแทนทดแทนบุญคุณของผู้ที่ทำบุญคุณแก่เราเหตุนั้นจึงมีขนบอันเดียมขนบธรรมเนียมอันดีงามอย่างเราทำวิสาขบูชาเราระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงประทานโอวาทสาสนธรรมทั้งสอนให้พวกเราได้รู้จักดีจักชั่วบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เรียกว่าพัฒนาจิตใจของคนเราให้เจริญงอกงามขึ้นมาสูงกว่าระดับเดิมระดับเดิมของคนเราก็ไม่ค่อยพิแตกอะไรกันนักกับตักดังอธิบายมาแล้วแต่นี่จิตใจของเราอาศัยคุณธรรมคือคำสอนพระเจ้าที่เสริมอบรมทุกคนเป็นความรู้จักบุญคุณของผู้มีคุณเราไม่ลืมบุญคุณของพระเจ้าพุทธิท่านเป็นต้นเข้าคือเป็นผู้ไหว้วางศักดิ์วางศาสนาไว้เป็นหลักให้พวกเราดำเนินตามเราจึงค่อยได้พากันมาทำการบูชาพระคุณของท่านอันนี้โดยเฉพาะเรื่องของพุทธองค์พระพุทธเจ้าท่านนี้เฉพาะไอ้ต่อไปเช่นคนธรรมดาสามัญเช่นบิดามารดาของเราไม่ใช่แต่ว่าจะเลี้ยงดูให้เราเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์เท่านั้นเป็นคนเท่านั้นแต่ยังให้ความรู้ความฉลาดให้วิชาอาชีพอย่างน้อยหรือมูลมรดกหามาไว้ให้เป็นทุนเป็นรอนแก่เราเพื่อจะได้ตั้งตนตั้งตัวต่อไปเรามาระลึกถึงบุญคุณของท่านผู้ที่ท่านให้กำเนิดเกิดมาเป็นคนแล้วท่านยังให้วิชาอาชีพหรือสอนศีลธรรมคุณงามความดีเราระลึกถึงบุญคุณของท่านเราจะต้องตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยการทำดีตอบแทนนี่แหละการระลึกถึงบุญคุณของผู้ที่ท่านทำดีต่อเราแล้วเราจะต้องทำดีตอบแทนบุญคุณของท่านมันมีกตเวทีด้วยประการอย่างนี้หากไม่รู้จักบุญคุณของกันและกันเสียแล้วจะไม่มีการทำดีเลยที่เราทำดีอยู่เดี๋ยวนี้ก็เพราะเรารู้จักบุญคุณของท่านที่ท่านมีบุญคุณแก่เราจึงว่ามันมีประโยชน์อย่างนี้และลึกถึงบุญคุณของผู้มีคุณทำให้ตัวเราดีขึ้นมาได้หากเราจะทำความชั่วทุจริตหรือว่าผิดประพฤติผิดต่างๆนานาเราจะระลึกถึงความดีของผู้มีพระคุณแก่เราแล้วเราจะอดในการที่เราจะทำความชั่วนั้นจะได้ถึงแม้อยากจะทำแต่ไม่ลืมความดีของท่านเป็นเครื่องระงับอดกลั้นเสียซึ่งความชั่วนั้นเสียได้อันนี้พูดถึงเรื่องกตัญญูกตเวทีคือรู้จักบุญคุณของท่านผู้มีคุณแล้วเราทำดีต่อเราทำดีทำตัวของเราให้ดีขึ้นมาโดยลำดับนี่พูดเฉพาะทั้งเรื่องพุทธเจ้าและสานี้หายากท
ทุกศาสนาซึ่งจะได้ศาสนาที่ดีเด่นหรือมีหลักฐานมั่นคงอย่างพระศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราหายากทีเดียวศาสนาอื่นเช่นศาสนาพราหมณ์เป็นกล่าวถึงเรื่องประวัติศาสนาพราหมณ์แล้วเป็นศาสนานิยายหรือว่าเทวนิยายกล่าวเป็นเรื่องเทพไปหมดแล้วใครจะไปรู้จักตัวเทพคุณเอาแต่พูดเป็นเรื่องนิยายว่าเทพองค์นั้นเป็นอย่างนั้นเทพองค์นี้เป็นอย่างนี้เช่นพระนารายณ์พระอิศวรพระกฤษพระพานอะไรต่างๆสามเรื่องถูกไม่เคยเห็นตนเห็นตัวคล้ายๆกับว่าเอาเทวดามาสอนคนถึงแม้จะมีคุณงามความดีอยู่บ้างในศาสนานั้นแต่ก็เป็นเรื่องเทวนิยายเอาเทวดามาสอนคนศาสนาคริสเตียนก็เป็นคล้ายๆกับความฝันให้เจ้ามาสอนคนให้คนมาสอนกันเองอย่างนี้เป็นต้นและเรื่องเราจะเอาตัวพระเจ้ามาแสดงนั้นหาไม่ได้แล้วไม่มีใครเอามาแสดงได้เลยตัวพระเจ้าคนนี้มันเป็นรูปร่างลักษณะยังไงยิ่งไล่เข้าไปตรงนั้นอีกสอนให้เอารูปพระเจ้ามาโฆษณาทำเสียซ้ำคือใครจะไปเขียนรูปพระเจ้าเขาไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันไม่มีตนมีตัวถ้าไปเขียนก็ถือว่าเป็นบาปส่วนพระพุทธศาสนาของเราหาได้เป็นเช่นนั้นไหมมีหลักฐานยืนยันมั่นคงว่าพระสิทธัตถะกุมารนั้นเกิดเมื่อไรณสถานที่ใดใครเป็นบิดามารดาใครเป็นพญาพระวงศ์ใครเป็นอัครมเหสีเทวีพระราชบุตรชื่ออะไรอายุเท่าไรจึงออกบวชบรรพชาประสบทเห็นเหตุการณ์อะไรที่ต้องบวชบวชแล้วทำอะไรกันบ้างและสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเห็นอะไรมีหลักฐานมั่นคงยืนยันได้เต็มที่เราสามารถพูดได้เต็มปากไม่กลัวใครเลยเอามาเปิดเผยได้เต็มที่จึงนับได้ชื่อว่าศาสนาที่เรานับถือนั้นเป็นศาสนาที่ดีเลิศทั่วโลกเรากล้าหาญสามารถยืนยันได้เต็มที่เพราะประวัติมีไว้อยู่อย่างนั้นไม่ได้เกรงใครนอกจากนั้นในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนเชื่อโดยงมงายไม่เหมือนศาสนาอื่นศาสนาอื่นวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เป็นบาปตกนรกตายศาสนาพุทธนี้ไม่มีขอให้วิพากษ์วิจารณ์แล้วเถอะไม่เชื่อเดิมงมงายเชื่อหรือถือตามตำราตำราหรือครูบาอาจารย์เทศนางานถือลัทธิธรรมเนียมอะไรใครบอกไงจะให้ถือเอาเลยไม่ได้เด็ดขาดให้อ้างเหตุอ้างผลเชื่อโดยมีหลักฐานมั่นคงนี่มันดีอย่างนี้ศาสนาพุทธของเราที่เรามานับถือศาสนาพุทธนั้นจึงมาเป็นโชคลาภมันดีแสนดีที่สุดนะคราวนี้เมื่อพระองค์ออกบวชก็ไม่ใช่เป็นคนทุกข์ไร้อนาถาขาดญาติขาดมิตรหรือไม่มีอาชีพที่จะเลี้ยงตนเองสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างเพราะท่านเป็นกษัตริย์คำว่ากษัตริย์ท่านนี่ก็พอแล้วแล้วก็เต็มใจแล้วว่าสมบูรณ์บริบูรณ์หมดทุกอย่างนอกจากนั้นอีกวิชาที่พระองค์เจ้าได้ศึกษามาทุกลัทธิทุกนิกายแล้วก็ที่เรียนมานั่นก็ไม่เชื่อตามลัทธินั้นยังต้องทดลองทุกผลดูว่าจะเป็นจริงหรือไม่จะทดลองเต็มที่เต็มกำลังทุกอย่างทุกประการลัทธิที่ศึกษาเราเรียนว่าเป็นของดีของดีเช็ดการทำทุกการทุกอย่างนี้เป็นต้นเมื่อทำเต็มที่ไม่เห็นผลแล้วก็เลิกบอกว่าไม่จริงจนกระทั่งมาฝึกฝนพระองค์ด้วยธรรมที่เรียกว่าสมาธิได้แก่องค์อริยมรรคทั้ง8ประการอย่างที่เราพากันทำนี่คือกรรมฐานนี่แหละ
ึกหัดอารมณ์จิตใจนี่แหละให้เข้าถึงมรรคเรียกว่าอริยมรรคทั้ง8ประการจึงได้สำเร็จเป็นพระพยานคำว่าสำเร็จในที่นี้น่ะเป็นภาษาราชศัพท์ก็คือได้ความรู้ทั้งคือหมายความว่าตรัสรู้น่ะหมายเป็นราชศัพท์นะธรรมดาสามัญของพวกเราก็เรียกว่าสำเร็จการรู้วิชานั้นเรียกว่าเรียนสำเร็จพระโพธิญาณนั่นที่ท่านได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั้นหมายความว่าท่านได้ถึงขั้นธรรมะที่จะให้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยมรรคปฏิบัติคือสัมมาทิฏฐิตัวนี้เองก็เห็นชอบนี่พระพุทธเจ้าท่านสำเร็จได้อย่างจึงเรียกว่าสำเร็จด้วยตนเองไม่ครูมีอาจารย์ที่จะอบรมทำสอนท่านเป็นของอัศจรรย์ไหมลองคิดลองดูดิไม่มีครูสำเร็จได้เองวิชาหนึ่งเรามีครูสอนก็ยังเรียนไม่สำเร็จกันแยะอันนี้ไม่มีครูสอนสำเร็จด้วยตนเองจะไม่น่าอัศจรรย์ยังไงอันนี้ของจริงของที่พระพุทธเจ้าได้สำเร็จนั้นท่านมาสอนพวกเราแล้วก็ลองฝึกหัดอบรมลองดูสิครับจะเห็นผลประโยชน์ขึ้นมาถึงจะไม่ได้สำเร็จวิชาในวิชาแขนงนั้นในหลักวิชานั้นก็ตามแต่ก็พอจะเห็นผลขึ้นมาบ้างเรื่องทำคุณงามความดีนี้สิ่งตอบแทนคือปรากฏขึ้นมาในตัวของตัวเองเบื้องต้นพระองค์สอนให้เราทำทานเนี่ยเป็นต้นคนที่ทำทานจาคะบริจาคโดยศรัทธาเลื่อมใสใจจริงมีสิ่งมากและน้อยก็ตามสละลงไปแล้วจิตใจของเราจะอิ่มอกอิ่มใจเบาอกเบาใจเบิกบานกว้างขวางทำเท่าไรไม่รู้จักอิ่มจักพอจะหมดมากหมดน้อยไม่รู้จักกินจักพอเราเห็นคุณสมาแล้วอ่ะอ๋อมันทำให้คนให้เกิดความสุขอย่างนี้แค่การสละจากะทิ้งทอดทิ้งไปยังได้รับความสุขของทิ้งไม่น่าจะได้รับความสุขเลยของที่หายไปน่าจะเสียอกเสียใจแต่นี่เปล่าหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ของสละจากะไปมากเท่าไหร่ยิ่งได้ความอิ่มอกอิ่มใจนี่เราเห็นชัดแล้วอ่ะทำคำสอนพระเจ้าสอนให้ดีเป็นทางที่จะให้ถึงความสุขเต็มยิ่งได้จริงทีเดียวนี่ขั้นต้นขั้นที่สองสอนให้รักษาศีลคืองดเว้นจากความชั่วโดยกายและวาจาความตั้งใจเจตนาวิรัติงดเว้นด้วยโดยใจความแล้วก็หมายความว่ารักษาความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นมาในตัวของตนเมื่อความชั่วมีในตนของตนแล้วก็มันก็ไม่เป็นเหตุให้เบียดเบียนคนอื่นและสัตว์อื่นอย่างที่ท่านห้ามมาให้ข่าวสักรักษาของผู้ที่เป็นใช้จานนี้เรียกว่าเบียดเบียนคนอื่นถ้าความชั่วมันไม่เกิดขึ้นมาในตัวของตนในจิตใจของตนแล้วเรื่องนั้นมันก็ทำไม่ได้การที่รักษาตนแต่ละคนละคนพระพุทธองค์สอนให้รักษากายใจของแต่ละคนละคนนั้นไม่ใช่ได้ความสุขแต่เฉพาะเราความสุขที่เกิดขึ้นจากเรานั้นหมายความว่าเราไม่มีความเดือดร้อนหรือปฏิสารอะไรในกายในใจทั้งตนมองดูสิ่งใดเป็นแต่ของบริสุทธิ์ทั้งนั้นไม่มีความชั่วคิดอยู่ในกายในใจทั้งตัวปรากฏชัดขึ้นมาอย่างนี้แล้วคนอื่นก็พลอยได้รับความสุขด้วยเห็นชัดขึ้นมาอย่างนี้นะอ๋อที่พระองค์สอนให้รักษาศีลมันเป็นของดีอย่างนี้แล้วก็มองเห็นข้างหน้าต่อไปรักษาศีล5ได้ขนาดนี้ได้ความสุขขนาดนี้แล้วรักษาศีล8ยิ่งจะดีขึ้นไปกว่านี้แล้วรักษาศีล10ศีลสมาธิ7ยิ่งจะดีขึ้นไปกว่านี้มากแล้วมองเห็นอนาคตข้างหน้าแล้วมองเห็นช่องทางไกลไปเห็นความดีนั้นเด่นขึ้นมาชัดขึ้นมาเลยจ้ะอันนี้เราเชื่อมากในคำสอนพระองค์ในขั้นนี้นอกจากนั้นอีกผู้ที่มีศีลเป็นเครื่องประดับผู้มีศีลเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องดำเนินในชีวิต
เราจะเกิดความอิ่มอกอิ่มใจพึ่งปิติในศีลของตนศีลไม่มีตนมีตัวเพียงแต่งดเว้นจากความชั่วเท่านั้นล่ะแม้เมื่อกันเราได้ของมีตนมีตัวได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านก็ไม่อิ่มใจเท่าการที่มีศีลของมีมากๆเช่นเงินล้านเงินแสนเงินล้านเนี่ยไม่อิ่มอกอิ่มใจเหมือนกับศีลเกิดมีขึ้นในตัวของตนมันเป็นของอัศจรรย์ไหมล่ะของได้ที่ไม่มีวัตถุไม่มีรูปไม่ร่างทำไมไม่ยังเป็นของมีค่ามีประโยชน์เหลือเกินผู้ที่มีชิ้นห้าชิ้นแปดมีชิ้นจิตชิ้นสองยี่สิบเจ็ดแทนที่จะเป็นของหนักอกหนักใจของมากๆกล่าวหายได้เป็นเช่นไรมีแต่ความเยือกเย็นเป็นสุขธรรมดาของมากมันต้องขีดขวงเรื่องของหนักแต่นี่ไม่มีหนักไม่ขีดขวางอะไรเลยนี่เรามองเห็นชัดอย่างนี้ทำคำสอนผู้ใดเจ้าท่านสอนให้เราเป็นคนดีได้แล้วเห็นชัดขึ้นมาในตัวของตนอันนี้เรียกว่าขั้นที่สองแล้วของขั้นที่สองนะเราพอมองเห็นได้ว่าเป็นของดีมีคุณค่าประโยชน์ขั้นที่สามคืออบรมจิตฝึกฝนอบรมจิตจิตของเราเป็นของวิ่งเต้นกระสับกระส่ายจิตของเราของคนเราและของพุ่งสร้างเดือดร้อนคำธรรมดาคำว่าพุ่งสร้างเนี่ยคือหมายความว่ามันเดือดร้อนถ้าจะมาเปรียบน้ำเป็นของเย็นๆพอถูกร้อนเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาเดือดร้อนใจของเราถ้าหาก็มันเดือดร้อนพุ่งสร้างเขาเรียกว่ามันร้อนมันกระสับกระส่ายไม่ใช่ของเย็นอย่างแล้วของที่ร้อนร้อนคือใจกระสับกระส่ายพุ่งสร้างตั้งแต่หน้าที่มันเดือดมันพรุ่งอันนี้พระพุทธองค์สอนให้เราสงบสอนให้เราอบรมจิตใจมันสงบถ้าต้องการความสุขแล้วให้ทำใจให้สงบถ้าหากใครมารักษาจิตแสงสนได้ให้สงบจะเห็นความสุขเกิดขึ้นมาอย่างไรมากกว่าเรามีศีลนั่นจะอีกความสุขความสบายจะมากกว่าเรามีศีลนั่นจะอีกอันนี้ก็อีกแหละจิตสงบเท่านั้นอ่ะโดยมากคนทั่วไปมันต้องเพลินต้องสนุกฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆในยินเสียงเขาขับเขาเพลงจิตใจต้องส่งไปตามอารมณ์คือว่าสนุกไปตามอารมณ์มันถึงจะได้ความสุขมันต้องเป็นอย่างนั้นธรรมดาคนเราต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าการที่จะให้สงบลงมาหาความสงบอยู่อันเดียวมันทำไม่ได้เหตุนั้นความสุขในการที่จะให้จิตสงบจึงยากคนที่จะเข้าใจหากใครไม่ทำความสงบลงไปจนจิตมีอารมณ์อันเดียวแล้วจะไม่รู้สึกว่าความสงบเป็นความสุขเลยอันนี้ถึงหากเรายังทำความสงบไม่ได้ก็ให้พึงเข้าใจไว้ซะก่อนว่าความสงบนั้นเป็นความสุขความฟุ้งซ่านและความเดือดร้อนเป็นความเดือดร้อนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราหาการทำความสงบอย่างนี้ถ้าใครทำความสงบลงไปได้ล่ะขนาดสงบพักเดียวครู่เดียวก็ได้ความเยือกเย็นในขนาดนี้ลืมหมดความเดือดร้อนวุ่นวายก็ทักก็ตายลืมหมดแม้แต่ความกลุ้มอกกลุ้มใจคิดถึงสิ่งต่างๆที่เราอะไรอาวรณ์มันหายไปโดยเด็ดขาดโดยไม่รู้ตัวเลยเราเข้าใจนี่เราก็จะมองเห็นไงข้างหน้าความสว่างของใจเราเลยจะมองส่องไปข้างหน้าหากเราสงบได้นานแล้วเราสงบอารมณ์ต่างๆทั้งปวงหมดไม่ให้มีอะไรเลยมันจะได้ความสุขแค่ไหนเราก็จะได้มองเห็นทำคำสอนพระเจ้าสอนนี้อันนี้มันยังตรงนั้นสิตรงมันลำบากมันยากที่สุดคือเราจะทำยังไงจึงจะให้มันสงบทำยังไงจึงจะให้มันปล่อยมันวางมันทอดทุระตรงนี้สิมันต้องหัดทำยากเลยตรงนี้ที่กำลังหัดฝึกฝนลงมาอยู่เดี๋ยวนี้มันตรงนี้เองสิ่งที่นี้อยู่
มันเป็นเรื่องยุ่งอย่างอธิบายมาแล้วมีอะไรมายุ่งในสิ่งนั้นมันมีแล้วเราไม่ยุ่งทำยังไงไม่จริงแกไม่ยุ่งทำไงจริงแกไม่วุ่นวายในสิ่งที่มันมีอยู่ของที่ไม่มีไม่ต้องละละของที่มีที่เขาถือกันว่าอัตตาคือของมีอยู่แต่ว่าเราไม่ถือเป็นตนเป็นตัวเป็นของเราอันนี้เป็นของทำยากของไม่มีจะเรียกอัตตานั้นไม่เป็นของยากอะไรเลยนี่เป็นคำพูดสูงไปสักหน่อยฟังยากถ้าหากเราจะพูดกันง่ายๆของที่ไม่มีแล้วไม่ต้องละคือมันไม่มีอยู่แล้วไม่ต้องละเนี่ยนี่เราละของที่มันมีของมันมีมันไปยุ่งเราจะต้องละอันนี้มันยากตรงนี้หรือจะพูดกันเป็นภาษาศัพท์กันอีกหน่อยว่าอัตตากับสุญญตาผิดกันสุญญตาคือของไม่มีนี่ของศูนย์เปล่าเรียกว่าสุญญตาสุญญตาไม่ใช่อนัตตาอนัตตาคือของมีแล้วไปเห็นของมีอยู่ไม่ใช่ของเราคือมันเปลี่ยนไปตามสภาพของมันเองไม่อยู่ในบังคับของเราเรียกว่าอนัตตาเราไปเห็นอันนั้นมันเป็นอนัตตาของสุญญตานั่นคือของมันว่างไม่มีอะไรซะเลยเหตุนั้นไอ้สุญญตานี่จะพิจารณาให้เป็นอนัตตาไม่ได้ต้องพิจารณาอัตตาให้เป็นอนัตตาดังอธิบายมานี้จะไปพิจารณาสุญญตาเป็นอนัตตาไม่ได้เพราะมันของไม่มีหรือจะพูดกับมหาหลักอีกว่าวิปัสสนาคือพิจารณาของมีอยู่จึงเรียกวิปัสสนาของไม่มีไม่เป็นวิปัสสนาหรือจะพูดเข้าไปอีกเข้าไปหลักเขาเรียกว่าของไม่มีคือของว่างมันเป็นพวกฌานของมีอยู่เป็นวิปัสสนาคือพิจารณาเห็นของมีอยู่ตามเป็นจริงแล้วจิตไม่เข้าไปยึดถือจริงนั้นเรียกว่าอนัตตาเห็นชัดแล้วไม่ถือนะจริงจะเป็นอนัตตาเห็นชัดยังถืออยู่ก็ยังเป็นอัตตาอยู่เหมือนกันนี่ทำคำสอนของพระเจ้าสอนอย่างนี้เรายังเชื่อมั่นว่าคำสอนของพระองค์นั้นสอนให้ดีขึ้นโดยลำดับละเอียดลงไปโดยลำดับเป็นชั้นๆลงไปทีเดียวเราผู้ที่มานับถือพุทธศาสนามาระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์หรือคำสอนของพระเจ้าเราจึงพยายามที่จะทำให้เป็นเหมือนกับท่านถึงไม่เถื่อนไม่เหมือนกันมันละไม้คล้ายคลึงกับท่านเรียกว่าดำเนินตามรอยพุทธบาทคือปฏิเวธทางของพระองค์ได้เท่าไรก็ตามกำลังสถานของพระองค์เราเป็นผู้ระลึกคิดถึงบุญคุณของพระองค์คิดถึงคุณงามความดีของพระองค์มาพูดอีกทีหนึ่งคำว่าการระลึกถึงกันนะจะระลึกโดยความรักความเสน่หาหรืออะไรก็ช่างเถอะถ้าระลึกถึงกันแล้วนั่นรับตาโยกจะไม่ลืมลืมตาโยกจะไม่ลืมทำการทำงานสิ่งไหนโยกจะไม่ลืมจะระลึกถึงสิ่งที่เราเสน่หาและอะไรอันนี้เรียกว่าระลึกถึงระลึกถึงซะก่อนครั้งนี้ระลึกถึงความดีแล้วครั้งนี้มันแยกออกไปอีกความดีคือความคุณงามความดีที่อย่างพระเจ้าของเราน่ะมีพระเมตตากรุณาวางศาสนาไว้พวกเราดำเนินปฏิบัติฝึกหัดให้เราได้เป็นคนดีขึ้นโดยลำดับเราจะระลึกถึงพระคุณของพระองค์ไม่ลืมไม่หายทันนี้เมื่อระลึกถึงคุณบุญคุณคุณงามความดีของพระองค์ไม่รู้จักลืมหายในทางหลักท่านว่าอนุสติระลึกกับคุณพระเจ้าเป็นอารมณ์ถ้าเรื่องถึงของดีเท่านี้เราจะละความชั่วไปในตัวเลยเหตุนั้นจริงว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขารานุสติเป็นอนุสติที่ดีสามารถที่จะทำจิตของเราให้เป็นเอกคตาจิตใจแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวคือพระพุทธธรรมประสงค์แต่ละอย่างละอย่างตีจิตใจแน่วแน่แน่นแฟ้นอยู่อย่างนั้นตลอดกาลเวลาถ้าจะพูดถึงเรื่องบุญก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ทุกเมื่อ
ร้างบุญอย่างนี้ได้ชื่อว่าสร้างบุญง่ายที่สุดสบายที่สุดและเป็นของดีรวดด้วยบุญใหญ่โตมหาศาลอีกด้วยนี่คำว่าระลึกท่านนี้ระลึกถึงความดีแล้วนะมันยังมีอีกของที่ดีติดตามมาอีกคือความเคารพเห็นความดีแล้วก็เคารพเห็นความดีของท่านแล้วก็เคารพอีกเคารพท่านอีกเพราะเราดีไปถึงท่านจึงเคารพท่านอย่างเราเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ผู้มีศีลจิตจิต227เราศีล5ก็ไม่เต็มบริบูรณ์สักทีเห็นพระเจ้าพระสงฆ์แล้วก็กราบไหว้เคารพนับถือท่านอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเราดีไม่เท่าไม่ถึงท่านเราจึงเคารพท่านแล้วลึกถึงของดีแล้วยังไม่แล้วยังเคารพท่านอีกอันนี้คนทั่วไปแล้วค่ะนี่คนเราท่าเทียงแต่ว่านับถือกันเฉยไม่ถึงกับเคารพก็จะทำดีต่อกันไม่ได้เต็มที่บริบูรณ์ทำได้ก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าหากระลึกถึงความดีของกันแล้วยังเคารพอีกด้วยนั่นความดียังค่อยสมบูรณ์บริบูรณ์เราจึงจะทำคุณงามความดีให้สมบูรณ์บริบูรณ์เคารพแล้วอีกยังมีอีกติดตามอีกคือรักเคารพแล้วรักเช่นเราเคารพบิดามารดาเพราะท่านมีอุปการคุณแก่เราแล้วเราก็เคารพและก็รักท่านมากรักท่านเหลือเกินคำว่ารักในที่นี้นะไม่ใช่รักอย่างกิเลสตัณหาอย่างเราหนุ่มสาวรักกันด้วยความกำหนัดรักใคร่รักเคารพบิดานั้นอยากบิดามารดาผู้มีพระกรุณาอยากกราบอยากไหว้อยากนับถืออยู่ตลอดเวลาทำสิ่งใดสิ่งใดก็อยากนอบน้อมถึงอยู่ตลอดเวลาอันนี้เรียกเคารพรักใคร่เคารพนับถือและรักอีกด้วยทั้งเคารพและทั้งนับถือและทั้งเคารพและทั้งรักสมบูรณ์บริบูรณ์เลยทำคุณงามคนดีสมบูรณ์บริบูรณ์เลยหากเรานับถือพุทธศาสนาคือแล้วก็ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เคารพและก็รักพระองค์ถึงไม่มีตัวองค์ของท่านเห็นรูปของท่านตรงไหนก็รักและก็เคารพและก็รักมากจิตใจจะอ่อนน้อมกายวาจาใจจะอ่อนน้อมพร้อมไปด้วยความเยือกเย็นทางใจของตนจึงจะจัดเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งใหญ่นี่ที่เทศนาในวันนี้ว่าถึงเรื่องพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้าแต่ที่บายปีกย่อยไปหลายแง่หลายมุมถ้าหากว่าเรานับถือพุทธศาสนาแล้วก็จะต้องนับถือทั้งคำสอนพระพุทธเจ้าก็ต้องระลึกนับถือว่าพุทธเจ้าด้วยผู้ที่ท่านให้ศาสนาให้พวกเราได้ดำเนินปฏิบัติตามเป็นอนุสติผู้พิจารณาอย่างนี้เป็นกรรมฐานไปในตัวคือจิตมันเป็นอารมณ์อันหนึ่งแน่วแน่ทั้งนับถือทั้งเคารพและทั้งรักจิตใจจะอยู่ในเอกคตาอารมณ์เอกคตาจิตจะไม่ได้คิดฟุ้งซ่านตรงไปที่นอกทางอื่นนอกจากคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เหตุนั้นจึงจัดได้ชื่อว่าเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่ไพศาลจงพากันตั้งใจปฏิบัติตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าให้เข้าถึงหลักอันนี้จะได้ชื่อว่าเป็นคนนับถืออย่างแน่วแน่นับถือเคารพรักอย่างนี้นั้นไม่ใช่ของตื้นต่ำจัดเข้าถึงองค์อริยมรรคถ้าได้อย่างนี้แล้วจัดเข้าถึงองค์อริยมรรคยืนเดินนั่งนอนจะเคารพนับถือและรักอยู่ตลอดกาลเวลาถึงแม้กราบตั้งแต่ดัดทางข้างนาทีนี้ข้ามมูลบริบูรณ์วัตถุเปลี่ยนทุกอย่างอย่างที่ว่านี้จัดเป็นบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ได้ครับผู้นั้นจะไม่มีใครนำให้ออกนอกศาสนาหรือยุแย่ให้หลงเชื่อศาสนาและลัทธิอื่นใดๆเลยจะยอมตายถวายชีวิตในพุทธธรรมประสงค์ตลอดกาลเวลาเนี่ยอธิบายมาในพุทธคุณก็สมควรโดยกาลเวลาด้วยโดยกาลเวลา